ในประเทศไทยขณะนี้มี3จังหวัดที่สถานการณ์น้ำท่วมยังคงน่าเป็นห่วงฝนตกหนักนะคะบริเวณต้นน้ำแม่น้ำแม่สายสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะน้ำท่วมสูงนะครับประชาชนไม่สามารถอยู่ได้ต้องออกมาอยู่ด้านนอกโดยเฉพาะการเก็บกวาดซากโคลนมหาศาลที่ทับถมไปทั่วคิดว่าไม่น่าจะหนักขนาดนี้แต่เช้าอีกวันขึ้นมาทางแม่สายมันเหมือนทะเลสาบคืออยากจะพูดอะไรออกไปบ้างไงคะก็ไม่คิดว่าทางทีมงานจะมาจริงๆขอบคุณจริงๆค่ะที่ทำเพื่อเด็กๆมันไม่มีอะไรที่จะต้องพูดว่ามันหนักขนาดไหนเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเพราะทุกคนก็ลำบากเนี่ยค่ะเราจะผ่านมันไปได้สักวันนึงไม่มีคืนใดยั่งยืนนานและไม่มีวันใดเลิกราผลราตรีก็มีที่ว่าซื้อมาแต่ทางเราไม่ขายให้เราให้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุมาลีชุ่มมงคลนะคะผอ.โรงเรียนอารยวิทย์นะคะก็ขอเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนถึงณปัจจุบันเนาะว่าน้ำเข้าโรงเรียนวันที่10กันยานะคะประมาณ11โมงได้อพยพนักเรียนออกไปเสร็จประมาณ11โมงครึ่งน้ำก็เข้ามาในระดับเข่าละคุณครูก็ยังติดอยู่ในโรงเรียนอยู่เพราะว่าต้องคอยดูแลความปลอดภัยของเด็กๆจนถึงเวลาที่ต้องปลอดภัยทุกคนนะคะก็หลังจากนั้นก็ออกกันไม่ได้แล้วต้องทิ้งมอเตอร์ไซค์ทิ้งทุกอย่างไว้ที่โรงเรียนแล้วก็นั่งกระบะสูงออกไปกันอพยพกันออกไปซึ่งมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราก็ไม่คาดว่ามันจะหนักหนาสาหัสขนาดนี้นะคะตั้งแต่วันแรกจนเช้าอีกวันขึ้นมาทางแม่สายมันเหมือนทะเลสาบมันบอกไม่ถูกว่ามันเป็นแบบไหนนะคะคือมันน้ำเต็มไปหมดไฟไม่มีน้ำใช้ไม่มีทุกคนก็ห่วงโรงเรียนห่วงผู้ปกครองนักเรียนคุณครูทุกคนจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็สัญญาณเน็ตก็ไม่มีทุกที่ในโรงเรียนมีแต่น้ำก็ยังเข้ามาทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่มองสภาพโรงเรียนว่าเราติดเกาะทำเท่าที่จะทำได้ตั้งแต่วันที่4เข้ามาจนถึงวันที่5วันที่6น้ำก็ยังไม่ลดนะคะก็พยายามคลีนข้างบนจนทุกคนก็ครูก็ประสบภัยเอาคนที่อยู่นอกพื้นที่ที่พอจะทำได้ 4-5 คนทยอยเข้ามาจนไม่รู้จะทำยังไงก็มีคุณครูท่านหนึ่งเริ่มระบายออกมาก็เลยไประบายที่ไปขอความช่วยเหลือที่เพจคุณบุ๋มก็เราไม่ได้คาดหวังนะคะว่าทีมงานจะมาขนาดนี้เราก็เหมือนคืออยากจะพูดอะไรออกไปบ้างไงคะก็ไม่คิดว่าทางทีมงานจะมาจริงๆมันไม่มีอะไรที่จะต้องพูดว่ามันหนักขนาดไหนเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเพราะทุกคนก็ลำบากเนี่ยค่ะก็พอได้ทีมงานมาก็ปลื้มใจเราก็ไม่อยากที่จะพูดไม่ออก คือสภาพตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จะถามว่ามันเรียบร้อยไหมก็อย่างสภาพที่เห็นมันก็คงจะมันสัก 50% แต่ว่าเราก็ต้องเร่งให้เปิดเรียนได้ภายในวันจันทร์นี้เพราะว่าผู้ปกครองเองก็ลำบากเขาก็ต้องเอาลูกมาฝากเราต้องดูแล
คุณครูเองก็ลำบากแต่เราก็ต้องบอกว่าเราเป็นครูเราต้องอดทนเพื่อที่จะดูแลคนอื่นได้ค่ะก็สู้ๆค่ะก็ฝากทุกคนทุกโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันหรือว่าผู้ปกครองประชาชนทั่วไปตรงนี้เราจะผ่านมันไปได้สักวันนะคะก็ฝากคนไทยทุกคนถ้าพอมีกำลังหรือว่ากำลังใจเล็กน้อยมาทางผู้ประสบภัยเราก็ปลื้มใจแล้วค่ะขอบคุณมากคำที่กั้นไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนคอยเติมให้บริเวณเนี้ยมันมันสูงถ้าเรายกอย่างเงี้ยผมว่ามันจะใช้แรงผสมคนเรามีเครื่องทุนแรงตอนนี้เราเหลือกันอยู่3คนตรงนี้ได้ครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนแผนกันใช้ทางมาตบกันเพิ่มเป็นโปรเนาะครับพอโรงเรียนบอกนะครับว่าแรงงานหายากมากตอนนี้ครับเพราะว่าทุกที่ต้องการแรงงานหมดครับใช่ครับคือชั่วโมงเนี้ยทุกคนเดือดร้อนกันหมดแผนการต่อจากที่ว่าเราจะใช้ปั๊มแช่ดูดโคลนนะครับคราวเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะให้ทางพี่วิทย์เนี่ยเขาเป็นคนขุดทางน้ำนะครับบริเวณนู้นแล้วพอน้ำมาปุ๊บก็จะมาไหลตรงท่อนี้ใช่ไหมครับน้ำที่ว่าจะลงท่อคราวเนี้ยเราใช้ตะแกรงกรองพวกเศษใบไม้หรือพวกขยะต่างๆออกละคราวเนี้ยโคลนต่างๆครับมันจะมีเราได้ผสมน้ำมันจะมีความเหลวพอสมควรเลยตอนนี้ทางโรงเรียนเขาก็มีติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อมาขุดรอบคลองด้วยเพราะมันจะมีพวกเศษขยะดินโคลนต่างๆเนี่ยค่อนข้างเหนียวเราก็จะเอาไปพร้อมน้ำโคลนที่เรากรองมาเรียบร้อยแล้วลงท่อไปอีกทีหนึ่งนะครับตามทางที่น้ำมันไหลไปตามทิศทางที่เราต้องการครับตอนนี้เรากำลังอยู่ขั้นตอนไหนคะโคลนเราผสมกับน้ำครับเดี๋ยวเราจะให้ข้นที่สุดถ้าที่มอเตอร์มันดูดไหวเพื่อล่นระยะทางล่นแรงงานไปเรื่อยๆเอาเลยครับทางใดก็หวยออกเราซื้อหวยถูกแน่นอนครับทางโอ้มาเป็นสายของเราทำงานดีนะครับมาเป็นสายเลยมาถึงปากก็เลยเดี๋ยวลืมหายใจถ้ากลัวมอเตอร์ร้อนก็แค่เอาน้ำราดค่ะ